สวัสดีครับสรรสนออนทัวร์เที่ยวและกิจกรรมนี่เป็นร้านของฝากจากเชียงคานนะเป็นน้องแก้วตามะพร้าวแก้วว่าเป็นยังไงบ้างอันนี้มะพร้าวอ่อนนะอ่อนถุงละ130 บาท 130ถึงกิโลไหมหนุ่มครึ่งโลครับผมครึ่งโลครึ่งโลนะครับนี่ครึ่งโลแล้วทางเนื้อทรายเล็กเนี่ย101อ๋อในนี้มันห่างกันมากน้อยแค่ไหนอันนั้นครึ่งโลอันนี้ไม่ถึงครึ่งโลอันนี้กี่ขีดอันนี้จะเป็น350 กรัมครับ350 กรัมครับผมก็ต่างกัน150 กรัมครับอ๋อ150 กรัมก็เผื่อแบบซื้อฝากประมาณนี้ประมาณก็จะได้ห่อเล็กเรื่องกระบวนการขั้นตอนทำอ่ะยากไหมได้ทำยากไหมครับก็ไม่ปล่อยครับมีขั้นตอนยังไงบ้างครับก็ข้างหลังก็จะเป็นผ่าแล้วก็เลือกเปลือกแล้วก็จะเป็นขั้นตอนสไลด์กันเกรด A เกรด B อ๋อเอามันเลือกคัดแยกค่ะคัดแยกแบบไหนเรียก A แบบไหนเรียก B ก็ตรงที่ติดน้ำอะค่ะเป็นเกรด B ค่ะตรงที่ติดกะลาจะเป็นเกรด A ค่ะติดน้ำหมายถึงติดน้ำมะพร้าวค่ะพอผ่าลูกออกมาตรงที่หัวอ่อนๆกับที่เป็นก้นๆหรือไงไม่ค่ะดูนะฮะนี่กระบวนการขั้นตอนตัวนี้จะเป็นเกรด A ค่ะข้างในจะเป็นเกรด B ค่ะโอ้เราก็จะมาคัดแยกเองโอ้ชิ้นเนี่ยจะแยกเป็น2ส่วนA กับ B โอ้เนี่ยสไลด์สไลด์ A กับ B แยกออกเข้าใจละเข้าใจละว่าอันไหน A ไหน B ไปทําเอาเป็นสไลด์อันนั้นจะเป็นเครื่องคอยเส้นอ๋อทำเป็นเส้นๆครับแล้วเราก็เอามาเข้าสู่กระบวนการค่ะแล้วก็ล้างแล้วก็ต้มค่ะล้างแล้วก็ต้มแล้วก็กวนเขาเรียกอะไรนะเชื่อมใช่มั้ยเรื่องอะไรกับน้ำตาลน่ะใช่ไหมเกลือหรือเปล่าก็เพิ่มนิดหน่อยนิดหน่อยเพิ่มรสชาติให้อร่อยผู้ดิบเนี่ยมะพร้าวรับมาจากไหนครับมะพร้าวมาจากก็จะเป็นเนื้อน้ำหอมบ้างแล้วก็จะเป็นมะพร้าวทำแกงบ้างมาจากเพชรบูรณ์เป็นแหล่งมะพร้าวไปทางสมุทรสาครสงครามอะไรมุ่งนู้นใช่ไหมก็เป็นสวนมะพร้าวเลยมีรถไปเอาหรือรถมาส่งครับรถจะมาส่งครับมีรถเอามาส่งให้โอ้ทราบแล้วนะวัตถุดิบนี้ใช้ที่ไหนนะครับแล้วก็กระบวนการทำนั้นทำอย่างไรพอทราบเบื้องต้นมีกระทะซึ่งเตรียมเอาไว้เลยมีน้ำเชื่อมนะฮะคัดแยกเรากวน A กับ B ปนกันหรือว่าเราแยกส่วนเลยไม่ค่ะเราก็จะแยกเลยทีนี้ก็จะเป็นเกรด B เกรด B มาส่วนหนึ่งค่ะแล้ว A แล้วก็กวนอีกส่วนหนึ่งค่ะโอเค A กับ B มีความต่างอันนู้นก็ไปอ้าวมันสีแล้วตรงนู้นมันเป็นสีเหมือนสีเขียวอ่ะทำไมอ่ะอันนี้จะเป็นใบเตยค่ะจะเป็น A ใบเตยอ๋อแยกนะอันนี้จะเป็น A ใบเตยนะเพิ่มความหอมของใบเตยเพื่อเพิ่มให้มีกลิ่นหอมใบเตยเข้าท่านนะครับอันนี้ก็พอทราบนะฮะว่ากระบวนการทำมะพร้าวแก้วเขาทำอันนี้ก็จำหน่ายหน้าร้านนะนี่ BABB อยู่ที่เป็นเส้นก็มีตอนนี้ยังมีไหมอะไรเอ่ยเหล้าอุข้าวกล้องมีเหล้าด้วยนี่นี่กล้วยตากนะครับมีมะเรียกอะไรทองกว่าแก่งคุดคูอันนี้มีเส้นไอ้จีนเส้นเนาะขนมจีนอบแห้งครับนี่มันเนาะมีความหลากหลายนะครับต้องแก้วตาแบบไหนอันนี้แบบนี้สองเหรออยากได้อ่อนๆ นะก็นี่ไงอ่อนไงอ่อนนะสุดยอดนะโอเคโอเคเกรด A นะมีเกรด A นะรู้แล้วนะวิธีคัดแยกเกรด A เอาเหรอเราให้ชิมเยอะแล้วโอเคขอบคุณมากนะหนูใครที่สนใจนะ
ก็อย่าลืมมาอุดหนุนร้านอะไรเอ่ยนวลร้านแก้วตาครับร้านแก้วตามะพร้าวแก้วมะพร้าวแก้วอยู่ที่ไหนอยู่แก่งปุ๊กปูครับอำเภอเชียงคานนะเชียงคานใช่ครับแก่งปุ๊กปูเชียงคานนะครับถนนนี้ถนนอะไรเอ่ยไม่ทราบเหมือนกันเออเหรอถนนระหว่างหนองคายกันเลยเส้นปากชมกับเชียงคานนะท่านที่ผ่านมาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับโอเคขอบคุณมากครับคุณแม่ได้แล้วคุณแม่ได้มะพร้าวแก้วนะครับเรียบร้อยแล้วโอ้ยขบวนเข้ามาเที่ยวกันเยอะเลยมอเตอร์ไซค์นะครับโอ้ปอรมน.นะครับพร้อมก็ขอขอบคุณนะครับท่านผู้ชมคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับการจัดทำมะพร้าวแก้วเขาทำกันอย่างไรนะการจัดทำการผลิตหรือจัดทำมะพร้าวแก้วเขาทำกันอย่างไรนะตรงนี้ก็มีรายละเอียดคร่าวๆเดี๋ยวท่านติดตามชมในคลิปนี้ได้นะครับขอบพระคุณมากครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe กริ๊งกริ๊งด้วยนะครับขอขอบคุณมากครับ